และไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็จะมีการแห่องค์พระรอบเมืองในประเพณีถือสิงกินเจค่ะและมีการจุดประทัดกว่า1ล้านนัดนะคะนักท่องเที่ยวต่างก็มารอชมกันค่ะ วันนี้นะคะบรรยากาศของพิธีแห่องค์พระรอบเมืองของจังหวัดพัทลุงค่ะที่บริเวณศาลเจ้าทรงเต็กเสียงตึงนะคะเป็นไปด้วยความคึกคักค่ะโดยเฉพาะประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายร้อยคนเลยค่ะมารอรับชมขั้นตอนของการประทับทรง ก่อนที่จะออกไปร่วมพิธีในการแห่พระรอบเมืองไปตามถนนเส้นทางต่าง,างๆในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงนะคะโดยจังหวัดพัทลุงเขาได้ร่วมกันกับเทศบาลเมืองพัทลุงแล้วก็พัทลุงการกุศลมูลลนิธิซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยเสื้อเชื้อสายจีนค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงด้วยสําหรับปีนี้นะคะนางนิสากรวิสิทธิ์สระอาดผูรรร้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้เป็นประธานในการเปิด พร้อมด้วยนายปรีชานวน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงและยังมีนายธราวุฒิช่วยเกิดประหลัดจังหวัดพัทลุงมาร่วมในการแห่องค์พระตลอดเส้นทางด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศนะครับที่บริเวณถนนสายราเมศมีขบวนการประทับของ องค์เทพต่างๆนะครับซึ่งบรรดาม้าทรงที่องค์เทพได้ประทับนะครับก็ทรงทําการแทงแล้วก็เจาะด้วยอาวุธต่างๆที่เตรียมไว้นะครับซึ่งก็จะมีพี่เลี้ยงหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับทำหน้าที่ในการเจาะหรือว่าทิ่มแทงนะครับอาวุธชนิดต่างๆอย่างหน้าหวัดเสียวครับคุณวรรวันครับซึ่งในปีนี้เองนะครับต้องบอกว่ามีม้าทรงนะครับแต่ละสารเจ้าเนี่ยเข้าร่วมเป็นจํานวนมากในการ แห่ออกไปนะครับตามถนนต่างๆในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองพัทลุงครับโดยตลอดสองข้างทางก็ยังคงมีประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนออกมาตั้งโต๊ะรับองค์พระเป็นจํานวนมากอีกทั้งยังได้มีการเตรียมประทัดแพรนะครับเพื่อจุดใส่เกี้ยวตามความเชื่อขณะเดียวกันครับในปีนี้เองเนี่ยชาวจังหวัดพัทลุงและก็นักท่องเที่ยวนะครับก็รอชมขบวนม้าทรงและก็ขบวนแห่มังกรจากจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยครับ